สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะใภ้เดนมาร์กนะคะตอนแรกลืมใส่นาฬิกาแต่จะมองดูนาฬิกานะแต่ลืมใส่นาฬิกานี่ก็5-6 โมงเย็นแล้วเนาะ5 โมงเย็น5 โมงกว่าก็ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วพรุ่งนี้ทำงานแล้วนะไม่วันช่วงนี้หยุด3 วันนะคะสัปดาห์นี้หยุด3 วันเนาะพรุ่งนี้ก็ทำงานปกติค่ะโอ้โหดูผิวดิเออเมี่ยงเมี่ยงดีเนาะตอนแรกว่าจะนั่งข้างนอกลมมันตกลมมันตกแล้วมันยังเย็นเย็นอยู่นะคะมันเริ่มเย็นแล้วเนาะกลางวันก็ร้อนอยู่ตอนนี้ลมเริ่มตกมาหลังคาตรงที่โมนานั่งข้างหลังบ้านมันจะร่มละพอมันร่มแล้วคราวนี้มันยังเย็นอยู่โมนาก็เลยหนีเข้ามานั่งในโรงปลูกผักนะคะลุงก็ยังทํางานยังไม่กลับบ้านนะคะเมื่อกี้ตอนแรกป้าโมนาจะไม่เข้าไปดูนะในคลิปวิดีโอของพี่เขานะคะโมนาเห็นคนดูยอดวิวเป็นแสนแล้วนะแต่แกทำคลิปนี้ตั้งแต่4 วันที่แล้วพอโมนาเข้าไปดูตอนแรกก็จะไม่ยืนจ้องจะไม่ยืนจ้องดูเพราะว่าหัวข้อคลิปค่อนข้างจะบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปอำลาตัวโมนาเองโมนาก็เคยผ่านจุดนี้พอพูดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแต่ก็นี่แหละที่โมนาอยากจะบอกว่าคนเราพออยู่ด้วยกันนานๆน่ะมันไม่มีหรอกนะคะคู่ไหนที่จะไม่ผูกพันกันถึงจะแม้แต่100 พ่อ 1,000 แม่ชาวต่างชาติเนาะโมนายังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดพี่เขามากนะคะโมนาดูแค่2 คลิป 3 คลิปของพี่ที่ชื่อปูไทยสะใภ้อเมริกานะคะแกก็เล่าถึงความป่วยของสามีแกให้ฟังพอมาดูแล้วผู้ชายฝรั่งพอมีอายุพอเราได้อยู่กินกันมานานๆแล้วมันมีความผูกพันกันทำไมจะมีนิสัยเหมือนกันเนาะเออแฟนพี่เขาขออนุญาตนะคะโมนาขออนุญาตพี่ปูเนาะขออนุญาตพี่ปูเอ่ยชื่อถึงนะคะแฟนแกชื่อทุกคนจะเรียกว่าลุงเคนใช่ไหมคะแกจะบอกว่าแกก็จะเล่าให้ฟังอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคลิปสุดท้ายล่าสุด4 วันที่แล้วนะคะของพี่ปูไทยใครที่อยากจะเข้าไปฟังแต่อันนี้คือคลิปสุดท้ายของแกแต่หลังถ้าโมนาคิดว่าถ้าแกเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวแกก็พูดนะคะว่าแกจะมาทําคลิปให้เล่าสู่กันฟังให้ฟังอีกเนาะโมนาก็ไปดูคลิปแกปั๊บแกก็บอกว่าแฟนแกไม่สบายพอแฟนแกไม่สบายตอนนี้แกก็จะให้อาหารแฟนแกตอนแรกโมนาก็เออคําว่าให้อาหารโมนาก็เฉยเฉยจิบแต่พอดูไปแล้วโมนาก็ไม่สามารถที่จะเดินห่างจาก iPad ได้โมนาต้องยืนดูจนแกเล่าไปแกให้อาหารแฟนแกทางสายยางแล้วแกจะให้อาหารให้น้ําก่อนแกจะให้น้ําก่อนพอแกให้น้ําเสร็จปั๊บแกก็ให้อาหารปั๊บจะมีภาพแม้กระทั่งตัดไปเรื่อย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 นะคะแฟนแกก็มาพูดกล่าวจนบางทีเราจับใจความไม่ได้แต่แกฟังรวมๆแล้วแกคือขอบคุณทุกคำส่งความคิดถึงหรือว่าส่งกำลังใจให้แกนะคะแกเป็นโรคเหมือนคล้ายๆจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะสามีพี่ปูเนาะเขาเรียกโรค ALS นะคะเราก็ไม่รู้กับเขานะคะภาษาหมอเนาะ ALSก็คือแกเล่าให้ฟังจนถึงขนาดที่ว่ากินอาหารลงไปนี่คือร่างกายกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือแม้กระทั่งขอโทษนะคะก้นนะคะก้นนี่ไม่มีแรงที่ว่าจะขมิบอยู่เลยนะคะคือกินอะไรลงไปไหลออกแล้วแกทรมานนะคะพอแกกินอะไรลงไปแล้วแกไหลออกมันไม่สามารถกั้นอยู่ได้แล้วไหลออกแล้วแกพอเวลามันไหลออกแล้วมันทรมานสําหรับแกนะคะแกก็เลยตัดสินใจว่าไปปรึกษาหมอคนเราพอร่างกายอ่ะร่างกายอ่ะไม่ทำงานร่างกายกล้ามเนื้อไม่ทำงานแล้ว
แต่สมองคนเรายังทำงานอยู่อันนี้มันเป็นคำเดียวเหมือนกับลุงคนเก่าของโมนาพูดเลยถ้าฉันผ่าตัดหัวใจไปแล้วถ้าฉันไม่ตายแกพูดนะคะถ้าฉันไม่ตายแล้วฉันยังนอนเห็นเธอเดินไปเดินมาฉันก็เหมือนคนตายทั้งเป็นอันนี้ก็เหมือนคำพูดของแฟนพี่ปูแฟนพี่ปูแกก็พูดว่าตอนเนี้ยแกก็นั่งอยู่เฉยๆสมองแกยังสั่งงานทำงานได้แต่แกไม่สามารถลุกเดินลุกเหินได้เหมือนกันเลยเหมือนกันกับลุงฝรั่งคนเก่าของป้าโมนาเหมือนคนเราตายทั้งเป็นแต่ลุงเคนแกก็ยังมีโอกาสได้พูดได้ร่ำได้ลาแล้วแกก็เหมือนทางบ้านแกอเมริกาเขามีการให้ฉีดหมอนะคะไปหาหมอแล้วแกแล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนทำนองให้ฉีดให้ลดอาหารไปเองในตัวลดอาหารการกินเหมือนให้ระบบการขับถ่ายอะไรมันเริ่มดรอปลงแล้วก็สิ้นใจไปเองนะคะเนาะต่างประเทศเขามีนะคะถ้าร่างกายเราไม่ไหวแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะตอนนี้ที่โมนาเห็นในประเทศเดนมาร์กเขาก็มีนะคะเพื่อนของลุงนี่แหละเพื่อนของลุงนี่แหละอายุเท่ากันกับลุงนี่แหละเขาไม่สบายน่าจะเป็นมะเร็งนี่แหละแต่แกย้ายไปอยู่สวีเดนคือร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วอ่ะมันขยับไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะเขาก็ไปหาหมอเขาก็ฉีดยาตัวนี้ฉีดยาคล้ายๆกันให้แล้วแกก็จะลอยไปเองไปเองในคือไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วอะค่ะเนาะต่างประเทศเขามีต่างประเทศเขามีการให้แบบนี้นะคะมีการรักษาแบบนี้เนาะคือรักษาก็คือทรมานมาเยอะแล้วแม้กระทั่งคนที่อายุมากๆนะคะคนที่อายุมากๆเกิน100 ปีไปแล้วต่างประเทศตอนนี้เขาก็เริ่มจะมีนะอายุมากๆ100 ปีแล้วเขาก็อยากมีกฎหมายอันนี้ของประเทศเดนมาร์กนะคะเขาก็อยากมีกฎหมายที่ว่าอยากจะหยุดหายใจเนาะเขาใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบ้านเขาคนแก่ๆเยอะมากนะคะต่างประเทศอ่ะเยอะมากเนาะนั่นแหละโมนาก็เลยเข้าไปติดตามพี่ปูไทยนะคะปูไทยสะใภ้อเมริกาเนาะแล้วโมนาก็เข้าไปดูแกอีกย้อนไปอีก5 เดือนนะคะตอนที่แกกลับเมืองไทยแกไปทําบ้านเนาะไปทุบบ้านตอนแรกแกจะทําแกจะโมเขาเรียกว่าmodify เหรอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงบ้านใหม่อ่ะเขาเรียกอะไรรีโนเวทแกจะรีโนเวทบ้านแกมีเวลาตอนแรกแกว่าแกจะไปกับแฟนแก6 สัปดาห์นะคะแต่ไปประมาณแฟนแกกระเป๋าโหลดแล้วนะกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่แฟนแกไปด้วยไม่ได้ผลสุดท้ายแฟนแกต้องกลับมารักษาตัวแกก็ต้องไปตัวแกก็ต้องบินมาไทยคนเดียวนะคะพี่ปูไทยบินไปไทยคนเดียวแกทันที่แกจะอยู่ได้6 สัปดาห์แกผลสุดท้ายแกต้องอยู่ได้แค่3 สัปดาห์แกก็รีบดำเนินการจะรีโนเวทบ้านผลสุดท้ายพูดไปพูดมารีโนเวทบ้านกับการทุบบ้านเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันแล้วรีโนเวทบ้านอาจจะชำรุดนู่นนี่นั่นอีกนะคะแกก็เลยตัดสินใจทุบบ้านเลยนะคะทุบบ้านถมดินใหม่ปลูกใหม่เลยเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามแกนะคะใครอยากรู้ของแกจริงๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันสาวไทยนะคะก็เข้าไปติดตามดูพี่แกเนาะปูไทยสะใภ้อเมริกาทุกคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศเราอะมาไกลเรานะมาไกลพอมาไกลแล้วมันมีความรู้สึกว่าเรามาอยู่อย่างนี้เห็นเราสนุกสนานล่าเริงแต่ถึงเวลาต่างชาติอ่ะเขาไม่เหมือนไม่ต่างประเทศไม่เหมือนเราอยู่เมืองไทยนะคะเมืองไทยเรายังเดินไปบ้านนู้นบ้านนี้คุยกันได้อะไรได้ต่างประเทศนี่อยู่บ้านใครบ้านมันจริงๆนะเรามีเพื่อนกันก็จริงแต่เขาอยู่คนละเมืองแล้วโมนาก็พูดหลายๆคลิปว่าเพื่อนก็ได้ก็คือเพื่อนเราจะเอาตัวเราไปผูกมัดกับเขาตลอดเวลาไม่ได้เขาก็จะมาผูกมัดกับเราไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันทุกคนนะคะเนาะก็อยากให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะทุกคนพอเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแค่เราเขียนคอมเมนต์กอดกอดกอดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโมนาเจอมาแล้วคำว่ากอดกอดกอดนี่มันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากมันมีพลังมาก
แต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราลุกขึ้นเร็วเราก็จะเข้มแข็งเร็วโมนาเคยแย่โมนาเคยผ่านจุดนี้มาโมนาดื่มเยอะมากเพราะว่าโมนาต้องการนอนหลับโมนาดื่มนะคะตอนนั้นโมนาดื่มมากๆเลยพอพูดทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเพราะว่าความดีของเขามีเยอะความดีของเขามีเยอะเนาะนั่นแหละโมนาขอกอดอีกคนนึงนะคะก็คือใครนะเมียฝรั่งเดนมาร์กพี่เอ๋อะไรนั่นน่ะแกก็หายไปนานเหมือนกันนะคะอันนี้แฟนแกก็เสียชีวิตเหมือนกันไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงนะคะแต่ถ้ายังไงพี่เอมีอะไรอยากจะคุยกับโมนาพี่เอก็มาเขียนคอมเมนต์ได้นะคะหรือจะมาโทรมาหาโมนาก็ได้นะมีอะไรก็คุยกันได้นะคะเพราะว่าบางครั้งปรึกษาหารือเรื่องสวัสดิการนะคะเพราะว่าโมนาผ่านมาก่อนเนาะแต่พี่ถ้าพี่มีคนช่วยแล้วก็ดีไปสําหรับตัวโมนามีคนช่วยเรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่โมนาไม่ได้จ้างนะคะโมนาไม่ได้จ้างใครเลยเนาะโมนาทําตามสเต็ปโมนาทํารับผลรับผลสวัสดิการของสามีอะไรก็แล้วแต่โมนาทําตามสเต็ปแล้วก็สิทธิที่ได้ก็คือได้ตามสเต็ปนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะโมนาได้ตามนั้นเนาะก็ขอกอดพี่เขาทั้งสองคนเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงไม่กี่วันนี้เองนะคะของพี่เอนั่นก็ไม่กี่วันเนาะพี่เอเมียฝรั่งเดนมาร์กเอดีเคนั่นน่ะนะคะคนนั้นก็สามีเสียชีวิตเหมือนกันเนาะวันนี้ก็มาทําคลิปโยทําคลิปงองแงแต่ทําคลิปให้กําลังใจนะคะอยากให้กําลังใจพี่ทั้งสองเนาะก็กอดกอดพี่ทั้งสองนะคะขอให้เข้มแข็งเร็วๆเนาะยังไงก็แล้วแต่นะอเมริกาก็คงไม่เหมือนทางนี้นะคะแต่โอ้โหพี่เขาหนักจริงๆนะพี่ปู่ไทยสะใภ้เดนสะใภ้อเมริกสะใภ้อเมริกาเนี่ยหนักจริงๆดูท่าทางแล้วหนักจริงๆเพราะว่าแกต้องดูแลพี่เอ๋นี่ก็ดูแลนะคะพี่เอ๋คือทั้งสองคนเนี่ยเหตุการณ์คล้ายกันคือดูแลคนป่วยก็คือดูแลสามีเราที่ป่วยนั่นแหละเหมือนกันแต่สําหรับของโมนาเหมือนหน้ามือกับหลังมือพูดคุยกันแล้วไปเลยของโมนาคือเราไม่ได้ดูแลกันตอนป่วยแต่เพียงแต่ว่าเราก็ผูกพันของเรามา9 ปี10 ปีเราก็ผูกพันกันเราก็รักกันนะคะเนาะวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีขอให้ทุกคนที่เดินสายฝออยู่กินกันนานๆแล้วก็ขอให้ดูแลและก็รักคนข้างๆเราให้มากรักให้มากเลยนะคะพอถึงวันนั้นจริงๆบางวันบางคนได้มีโอกาสบอกลาแต่บางคนไม่มีเลยสําหรับตัวโมนาไม่มีเลยไม่มีแม้แต่โอกาสจะบอกลากันบอกลากันที่มีลมหายใจดีกว่าบอกลากันโดยที่ว่าเขานอนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันบอกลาแบบนั้นมันเจ็บปวดเหมือนกันนะคะเนาะวันนี้โมนาก็มาบายบายค่ะก็ขอให้ทุกคนที่เดินสายฝอถ้ามาเจอตรงจุดนี้เหมือนกันขอให้เข้มแข็งเร็วๆไวๆนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ